สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูขวัญเช่นเดิมนะคะครูขวัญจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้เนื้อหาหลักภาษาไทยกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยป.3ค่ะแล้ววันนี้เรามาพบกันในเรื่องคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนด้วยกันเลยค่ะแต่คุณครูขวัญมีเพื่อนมา2คนนะคะเขาจะมาฝากบอกอะไรกับเด็กๆไปติดตามกันเลยค่ะค่ะเด็กๆ เพื่อนครูขวัญมาแล้วนะคะ2คนเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนคุณครูขวัญเขาจะฝากบอกอะไรกับเด็กๆไปติดตามกันเลยค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนครูขวัญมาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆเรียกพวกเขาว่ารอหันนะและอ่านคำที่มีพวกเขาให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆได้เจอกับเพื่อนมาครูขวัญกันไปแล้วนะคะค่ะวันนี้ครูขวัญจะมาสอนเรื่องคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะแต่เด็กๆยังไม่รู้ความหมายนะคะเราไปรู้ความหมายของคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดกันก่อนเลยค่ะคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดคืออ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดในมาตรากลนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเราจะใช้รอหันเวลาใดเด็กๆมาดูรายละเอียดกันนะคะรอเรือ2ตัวหรือรอหันจะเปลี่ยนจากพยัญชนะกลายเป็นสระทันทีโดยเราจะใช้รอหันที่เขียนไว้หลังพยัญชนะต้นที่ไม่มีรูปสระโดยรอเรือตัวแรกจะทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศส่วนรอเรือตัวหลังจะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กลซึ่งจะทำให้เราอ่านออกเสียงอันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆครูขวัญมีเทคนิคและพูดง่ายๆมาให้เด็กๆดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆมีรอเรือ2ตัวตามนี้นะคะเวลาเราจะอ่านคำกันนะคะรอเรือตัวแรกจะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศหรือสระอะนั่นเองค่ะต่อมานะคะส่วนรอเรือตัวที่2เราจะแปลงร่างเหมือนกันนะคะเป็นนอนหนูนะคะก็จะได้ตามนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆนั่นก็เป็นเทคนิคการใช้รอหันการอ่านคำรอหันกันนะคะมาดูตัวอย่างการอ่านคำกันสัก 2-3 คำนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคำที่1นะคะคำนี้เลยค่ะเด็กๆอ่านได้ไหมคะเด็กๆที่อ่านได้เก่งมากเลยค่ะครูขวัญจะแปลงให้ดูนะคะมาดูกันเลยค่ะคำนี้นะคะหอหีบเป็นพยัญชนะต้นรอเรือตัวแรกเป็นไม้หันอากาศหรือสระอะนะคะส่วนรอเรือตัวที่2เป็นนอนหนูทีนี้เด็กๆลองอ่านนะคะเป็นหออะนอหันสออาสานะคะเด็กๆอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะหันสาอ่านว่าหันสานะคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆสังเกตคำอ่านด้วยนะคะเด็กๆลองอ่านอีกครั้งนะคะหันสาอ่านว่าหันสาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคำที่2นะคะเด็กๆดูนะคะเช่นเดิมค่ะคำนี้ค่ะกอไก่เป็นพยัญชนะต้นรอเรือตัวแรกเป็นไม้หันอากาศหรือสระอะนะคะส่วนรอเรือตัวที่2เป็นนอนหนูทีนี้เด็กๆลองอ่านนะคะเป็นกอ อนอกันกอรอไอไกลอ่านว่ากันไกลเด็กๆลองอ่านอีกครั้งนะคะ
กออะนอกันกอรอไอไกลกันไกลค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตคำอ่านด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะเด็กๆอ่านอีกครั้งนะคะกันไกลอ่านว่าการไกลนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆนี่เป็นเพียงตัวอย่างเทคนิคในการอ่านคำรอหันนะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านคำกันให้มากๆนะคะเด็กๆมาดูการอ่านคำรอหันและความหมายของคำและการนำคำมาแต่งประโยคกันนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะคำรอหันข้อที่1นะคะเด็กๆคำว่าหันสาอ่านว่าหันสาเด็กๆอ่านตามอีกครั้งนะคะหันสาอ่านว่าหันสาหันสาหมายถึงความรื่นเริงความยินดีประโยคนะคะเด็กๆประเทศต่างๆพากันหันสาร่าเริงกับการหาเสียงนะคะข้อที่2คำว่าพันสาอ่านว่าพันสาเด็กๆอ่านอีกครั้งนะคะพันสาอ่านว่าพันสาพันสาหมายถึงช่วงระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนจำพันสาประโยคนะคะเด็กๆพระสงฆ์จำพันสาที่วัดข้อที่3นะคะคำว่ากรรไกรอ่านว่ากรรไกรเด็กๆอ่านตามอีกครั้งนะคะกรรไกรอ่านว่ากรรไกรกรรไกรหมายถึงเครื่องมือสำหรับใช้ตัดมี2ขาประโยคนะคะเด็กๆน้องวาวาใช้กรรไกรตัดกระดาษข้อที่4นะคะคำว่าจัดสรรอ่านว่าจัดสรรเด็กๆอ่านตามอีกครั้งนะคะจัดสรรอ่านว่าจัดสรรจัดสรรหมายถึงแบ่งส่วนไว้แยกไว้ประโยคนะคะเด็กๆนะโมซื้อบ้านจัดสรรข้อที่5นะคะคำว่ามันญาติอ่านว่ามันญาติเด็กๆอ่านตามอีกครั้งนะคะมันญาติอ่านว่ามันญาติมันญาติหมายถึงกิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะประโยคนะคะเด็กๆน้องปราบมีมันญาติสุภาพเรียบร้อยข้อที่6นะคะคำว่าสวรรคตอ่านว่าสวรรคตเด็กๆอ่านออกเสียงอีกครั้งนะคะสวรรคตอ่านว่าสวรรคตสวรรคตหมายถึงตายใช้ในราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินประโยคนะคะพระราชาสวรรคตแล้วข้อที่7นะคะคำว่ากันเชียงอ่านว่ากันเชียงเด็กๆอ่านออกเสียงอีกครั้งนะคะกันเชียงอ่านว่ากันเชียงกันเชียงหมายถึงเครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดินรูปคล้ายแจวอาการที่พุ้ยเช่นนั้นเรียกว่าตีกันเชียงประโยคนะคะเด็กๆน้องก้าวว่ายน้ำท่ากันเชียงข้อที่8นะคะคำว่าพันยาอ่านว่าพันยาเด็กๆอ่านอีกครั้งนะคะพันยาอ่านว่าพันยาพันยาหมายถึงเมียหญิงที่มีคู่ครองของชายคู่กับสามีประโยคนะคะเด็กๆคุณแม่ฉันเป็นพันยาที่ดีข้อที่9นะคะเด็กๆคำว่าจันยาอ่านว่าจันยาเด็กๆอ่านอีกครั้งนะคะจันยาอ่านว่าจันยา
จัญญาหมายถึงความประพฤติกิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะประโยคนะคะเด็กๆแพทย์มีจรรยาบรรณที่ดีข้อที่10แล้วนะคะข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆคำว่ากรรณิกาอ่านว่ากรรณิกาเด็กๆอ่านอีกครั้งนะคะกรรณิกาอ่านว่ากรรณิกากรรณิกาหมายถึงชื่อไม้ต้นขนาดเล็กดอกหอมกลีบขาวประโยคนะคะเด็กๆเพื่อนฉันชื่อกรรณิกาค่ะเด็กๆอ่านคำรอหารกันอีกครั้งนะคะอ่านให้ถูกต้องนะคะครูขวัญจะไม่อ่านให้ฟังนะคะจะให้เด็กๆลองอ่านเองเด็กๆฝึกอ่านนะคะครูขวัญฟังอยู่นะคะเริ่มกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆต้องฝึกอ่านคำและเขียนคำอ่านคำที่ใช้รอหารให้ถูกต้องด้วยนะคะครูขวัญใจดีให้เด็กๆพักสายตากันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำที่ใช้รอหารกันต่อนะคะเด็กๆค่ะคำที่ใช้รอหารหรรษาพาบรรเจิดจัดสรรเลิศมีจรรยามัญญาตงามจับตาเห็นกันไกลให้ระวังพักพวกสะดวกจิตสรรพชีวิตมีความหวังธรรมชาติเสริมพลังคุณธรรมประสานใจค่ะเด็กๆฝึกอ่านคำที่ใช้รอหันกันให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆหาอ่านในหนังสือภาษาภาทีป.3ได้นะคะในหน้า96ถึง97นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆในช่วงต่อไปนะคะครูขวัญมีคำถามมาให้เด็กๆได้ตอบกันเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาตอบคำถามกันเลยนะคะให้เด็กๆเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องนะคะเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ฉันอยู่จังหวัดจุดๆๆๆเด็กๆเลือกตอบข้อไหนดีคะคุณครูมีตัวเลือกให้ค่ะข้อกอไก่บางบอนขอไข่บางแคคอควายสุพรรณบุรีเด็กๆจะเลือกข้อไหนคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะตอบค่ะเลือกข้อคอควายถูกต้องค่ะสุพรรณบุรีค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะจัญญาแสนหรรษาช่างสรรหาจัดกิจกรรมมัญญาตช่างงามล้ำน้อมนำธรรมนำทีวีมีคำรอหันทั้งหมดกี่คำคะเด็กๆครูขวัญมีตัวเลือกมาให้นะคะข้อกอไก่3คำขอไข่4คำคอควาย6คำเด็กๆช่วยกันนับนะคะว่ามีกี่คำค่ะครูขวัญจับเวลานะคะค่ะตอบว่าข้อคอควายค่ะ6คำนะคะมาดูกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยคำแรกนะคะจัญญาหรรษาสรรหากิจกรรมมัญญาตและคำว่าทำค่ะเด็กๆถูกต้องไหมเอ่ยข้อต่อมานะคะเด็กๆข้อที่3ค่ะ
คำใดหมายถึงคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยาครูขวัญมีตัวเลือกมาให้นะคะเด็กๆข้อกอไก่สัญลักษณ์ข้อขอไข่สรรพคุณข้อคอควายสรรพากรเด็กๆจะเลือกข้อไหนคะครูขวัญจับเวลาค่ะค่ะเด็กๆตอบว่าข้อขอไข่ค่ะสรรพคุณค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่4นะคะคำว่ากรรมกรอ่านว่าอย่างไรคะเด็กๆครูขวัญมีตัวเลือกมาให้นะคะข้อกอไก่กรรมมะกรข้อขอไข่กรรมมากรข้อคอควายกะมากรเด็กๆเลือกข้อไหนคะครูขวัญจับเวลานะคะค่ะเด็กๆตอบว่าข้อกอไก่ถูกต้องค่ะกรรมมะกรนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่5แล้วนะคะเด็กๆคำในข้อใดเขียนผิดเด็กๆเลือกคำตอบเลยนะคะข้อกอไก่สรรหาข้อขอไข่สังสรรข้อคอควายจัดสรรเด็กๆเลือกข้อไหนคะคุณครูขวัญจับเวลานะคะตอบค่ะเด็กๆตอบข้อไหนคะข้อคอควายถูกต้องค่ะคำว่าจัดสรรที่ถูกต้องนะคะจะไม่มีตัวคอควายกลันนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่6นะคะคำที่ใช้รหัสในข้อใดไม่มีตัวสะกดเด็กๆเลือกตอบเลยนะคะครูขวัญมีตัวเลือกให้ค่ะข้อกอไก่สวรรคตข้อขอไข่นิทรรศการข้อคอควายกรรมการเด็กๆเลือกข้อไหนคะครูขวัญจับเวลานะคะตอบค่ะข้อกอไก่ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะไปดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆข้อที่7รหัสทำหน้าที่เหมือนเสียงสระใดนะคะเด็กๆเลือกตอบเลยค่ะข้อกอไก่สระอาข้อขอไข่สระอะข้อคอควายสระอำเด็กๆเลือกตอบข้อไหนคะครูขวัญจับเวลาค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆตอบข้อไหนคะข้อขอไข่ถูกต้องค่ะสระอะค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคำที่ใช้รหัสไม่มีตัวสะกดกันไปแล้วนะคะเด็กๆเรามาทบทวนความหมายกันอีกครั้งนะคะคำที่ใช้รหัสไม่มีตัวสะกดคำที่ใช้รหัสไม่มีตัวสะกดคืออ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดในมาตรากลนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคำที่ใช้รหัสไม่มีตัวสะกดกันไปแล้วถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถอ่านในหนังสือภาษาไทยพ.ว.หน้า75และหน้า76กันได้นะคะหรือโหลดใบความรู้และใบกิจกรรมทำทบทวนกันนะคะวันนี้ครูขวัญไปก่อนค่ะบ๊ายบาย